พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งค่ะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยภายในตลาดใหม่ดอนเมืองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางเจ้าของร้านนะคะหลังมีการร้องเรียนเรื่องของการได้เก็บค่าคุ้มครองขณะเดียวกันก็ยังได้เข้าตรวจสอบภายในสำนักงานของบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองจำกัดเจ้าของตลาดค่ะซึ่งก็เช่าในพื้นที่จากกรมธนารักษ์เพื่อที่จะใช้ประโยชน์นะคะโดยมีทางเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์เดินทางมาร่วมตรวจสอบด้วยว่าบริษัทแล้วก็ผู้เช่าช่วงมีการละเมิดสัญญาเช่าหรือไม่ทั้งในเรื่องของการประกอบธุรกิจแล้วก็ปัญหาอาคารคู่สัญญาก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเป็นระยะเวลาถึง10ปีค่ะจนทำให้กรมธนารักษ์นั้นเสียประโยชน์ค่ะการประชุมกันต่ออีกทีนึงก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าอาคารหลังใดที่ผิดระเบียบผิดอะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกหลังจะผิดไปหมดนะเพราะบางรายเนี่ยเขาค้าขายถูกต้องนะหลายรายด้วยนะครับรายที่มีปัญหาต่างหากที่เราจะดูกันตอนนี้นะครับสภาพในพื้นที่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็หนึ่งทางบริษัทผู้ก่อสร้างเดิมเนี่ยเป็นผู้เช่าอยู่แล้วก็บางส่วนเนี่ยโอนให้เอกชนหรือราษฎรต่างๆไปนะครับเป็นห้องๆไปหรือหลายๆห้องไปนะครับสัญญาจะแยกกันอยู่ระหว่างบริษัทกับห้องแต่ละห้องไปนะครับอย่างกรณีตึกที่สร้างไม่เสร็จมีประเด็นอะไรบ้างครับที่มองดูเบื้องต้นแล้วถ้าทำให้รัฐขาดรายได้คงจะเป็นพวกรายได้ที่ว่าต้องเช็คว่าเขาจ่ายครบหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับและการขยายเวลาเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่ขยายกันเยอะแยะขนาดนี้นายธีรธรระบุด้วยนะครับว่าหากพบการกระทำความผิดกรมธนารักษ์ก็สามารถยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการได้ทันทีแต่หากผู้ประกอบการไม่ยินยอมย้ายออกก็จำเป็นจะต้องดำเนินการฟ้องขับไล่เป็นรายๆไปขณะเดียวกันครับทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานก็ได้เชิญนายสุชาติโชวิวัฒนากรรมการบริหารของบริษัทนะครับในฐานะเป็นนิติบุคคลมาพูดคุยและขอความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานต่างๆโดยในวันพรุ่งนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ก็จะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งไปฟังเสียงท่านกันครับถ้าหากว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้าท่านใดนะครับนะที่ถูกรังแกกดขี่ข่มเหงนะครับนะก็ให้มาแจ้งข้อมูลที่เรานะครับนะที่ศูนย์ซึ่งตั้งอยู่อาคาร1ชั้น1นะฮะสำนักงานหน่วยชาตินะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้มอบหน้าที่มอบหมายให้ผมเนี่ยรับผิดชอบนะครับนะในเรื่องของการถูกรังแกประชาชนถูกข่มเหงนะครับนะเพราะนั้นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยวันนี้บ้านเมืองเจริญแล้วนะครับนะการเรียกค่าไถ่การเก็บค่าคุ้มครองมันต้องไม่มีแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ใครทำต้องรับผิดชอบนะใครทำก็ต้องรับผิดไปนะครับนะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนะเรื่องการดำเนินคดีผมอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับนะวันนี้เราตรวจค้นก็พบพยานฐานหลายส่วนนะครับก็พรุ่งนี้เรานัดประชุมที่นี่ที่บก.นะครับนะเวลาบ่าย 3:00 นนะครับก็ประชุมทั้งหมดทุกส่วนนะครับทั้งในส่วนของกรมธนารักษ์กรมสรรพากรนะครับแล้วก็ในส่วนของปปง.นะครับนะฮะก็ต้องเอาข้อมูลมาดูทั้งหมดนะครับนะวันนี้ไม่มีอะไรนอกจากการทำความจริงให้สังคมปรากฏนะครับนะแล้วให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีที่ยืนนะครับนะไม่เขาขายของได้อย่างถูกกฎหมายนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันก็ต้องขายของถูกกฎหมายทางด้านของพันตำรวจโทสันทนาประยุรรัตน์อดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองก็บอกนะคะว่าสาเหตุที่ตลาดถูกเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้ามาตรวจค้นเนี่ยเป็นเพราะมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับนายทหารที่เสียผลประโยชน์ค่ะจากกรณีที่ตนเองเนี่ยเข้าไปเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยการบริหารจัดการตลาดระหว่างอดีตนักการเมืองกับผู้บริหารบริษัทพร้อมปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองโดยปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้บริหารบริษัทผู้ก่อตั้งเนี่ยนะคะผู้ดูแลขึ้นมาดูตลาดแต่ว่าตนเองเนี่ยเป็นเพียงก็มาแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเท่านั้นขณะเดียวกันก็ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหาดูหมิ่นพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ในตลาดใหม่ดอนเมืองโดยพร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหาด้วยค่ะ